ันนี้ผมมิสเตอร์ฮัสเซียขอแนะนำแซนด์วิชกรอบนะครับอยู่ที่ตลาดเย็นของจังหวัดสุโขทัยครับก็ที่นี่เขาจะเอาแซนด์วิชนะครับเอามาห่อด้วยไส้ต่างๆก็มีทุกอย่างครับเป็นมายองเนสเป็นอะไรเงี้ยครับพริกเผาก็มีนะฮะเสร็จแล้วพอห่อเสร็จแล้วนะครับดูขั้นตอนนะครับห่อเสร็จแล้วปุ๊บนี่ครับนี่ผมฟังเนี่ยวิธีการทำนะครับผมฟังออกมาทาด้วยมายองเนสก่อนนะครับปุ๊บทาลงไปทับลงไปนะครับยังไม่คุกนะฮะอะไรในอันละคุกใช่ไหมแล้วก็พอเขาไปคลุกแป้งข้าวโพดนี้ฮะแป้งอะไรนะนี่เป็นขนมปังเกล็ดขนมปังครับชุบเกล็ดขนมปังนะครับบอกผิดครับพอชุบเกล็ดขนมปังเสร็จนะครับก็นำไปทอดเสร็จนี้ครับจะเหลืองหอมน่ากินนะผมเห็นกินจริงก็น่ากินแต่เนื่องจากวันนี้ผมกินมาเยอะมากนะฮะผมต้องขอบายก็น่าจะลองชิมดูขายอันเท่าไหร่ครับเนี่ย10บาทจ้าอันละ10บาทเท่านั้นนะร้านอยู่ตรงตลาดเย็นของจังหวัดสุโขทัยนะครับแนะนำเลยครับมาถึงอย่าลืมมาแวะชิมนะครับผมบุกถึงหลักร้านเลยครับมาดูเขาเสร็จแล้วครับ3อันร้อนๆอันละ10บาทเท่านั้นอันนี้ก็จะทอดอันต่อไปนะครับทุกอย่างครับพี่ช็อกโกแลตไปขายครับช็อกโกแลตเสร็จทิ้งใช่ไหมครับเนี่ยเสร็จขนมปังทิ้งไปรอบนึงทำให้น้ำมันสะอาดนะเพราะว่าน้ำมันที่นี่สะอาดไม่ดำนะพ่ออย่างนี้ไม่ดำนี่อันนี้ก็คนใหญ่เลยชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่อน้องอะไรนะน้องนัททำหน้าที่อะไรเอ่ยน้องนัททำหน้าที่อะไรเอ่ยคนเนี่ยน้องนัดคนอย่างเดียวอ่ะเอ้าน้องนัดไปไหนแล้วหาพี่คุกคุกก็ดีคุกคุกหนูเก็บฟังเลยทำไงครับทีนี้เขาต้องจุ่มนี่จุ่มนี่นี่จุ่มอะไรครับเนี่ยอันนี้จะเป็นแป้งค่ะแป้งกรอบค่ะแป้งกรอบจุ่มก่อนเสร็จแล้วก็ไปคุกค่ะอ๋อครับไปคุกเก็บฟังอย่างนี้เลยครับค่ะมีแป้งสองชั้นเสร็จแล้วก็ทอดเลยครับง่ายครับอู้หูครับฟูครับฟูทันทีเลยนะครับขอบเซอร์คอมครับแนะนำตลาดเย็นนะครับแล้วก็กินแซนด์วิชครับเที่ยวสะใจครับ